ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกันเช่นเคยรามายณะจบไปแล้วค่ะจบไปอย่างสมบูรณ์นะคะทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็เรื่องราวที่ปรากฏในภาคผนวกอยู่กันแบบยาวนานทีเดียวนะคะ2 เดือนร่วม3 เดือนนะกับการที่เราติดตามรามายณะจนกระทั่งคนเล่าเองเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับไปสู่อดีตกาลนะแล้วก็อินมากกับเรื่องราวของพระรามพระลักษณ์ทศกัณฐ์สีดาหนุมานสุครีพพอจบไปแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเหมือนได้จากบางสิ่งบางอย่างไปแต่ก็เป็นการจากเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับเรื่องราวใหม่ๆเปลี่ยนบรรยากาศค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นี่มีเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่หลายท่านคงรู้จักดีถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นคนไทยแต่เนื่องจากว่าเป็นคนดังของโลกนะคะเป็นคนดังที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราในแง่ที่ว่าถ้าปราศจากบุคคลเหล่านี้ชีวิตของเราคงไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าเขาเหล่านี้เป็นยอดอัจฉริยะเป็นบุคคลสำคัญที่ได้คิดค้นกฎเกณฑ์ทฤษฎีแล้วก็สิ่งประดิษฐ์บางอย่างซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายมีเครื่องทุ่นแรงแล้วก็ง่ายขึ้นจากหนังสือ5 ยอดอัจฉริยะนะคะประวัติบุคคลสำคัญของโลกของนามีบุ๊กเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับเยาวชนแต่ว่าคนเป็นผู้ใหญ่อย่างดิฉันอ่านแล้วก็ถูกใจค่ะก็หยิบมาเล่าให้คุณได้ฟังแบบสบายๆดีไหมคะหลังจากรามายณะเรื่องหนักๆมหากาพย์ได้ผ่านไปแล้วมาฟังเรื่องเบาๆประวัติชีวิตบุคคลสำคัญกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะน้องๆหนูๆอยู่ที่บ้านก็ฟังไปกับคุณพ่อคุณแม่ได้5ยอดอัจฉริยะในที่นี้ประกอบด้วยอะคีมิดิสผู้ที่รู้ความลับของมงกุฎทองคำไอแซคนิวตันฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สันชาร์ลส์ดาร์วินและอัลเบิร์ตไอน์สไตน์วันนี้จะเริ่มต้นที่เรื่องราวของอะคิมิดิสนะคะเรื่องนี้สามารถที่จะให้เด็กๆฟังได้ค่ะคือเรื่องของห้องสมุดหลังไมค์ก็มีหลายเลดอยู่เหมือนกันนะบางเรื่องอยากให้ฟังเฉพาะผู้ใหญ่แต่ว่าสำหรับเรื่องนี้อยากให้ฟังร่วมกับเด็กๆด้วยนะคะจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆได้เป็นอย่างดีเลยอะคิมิดิสผู้ที่ค้นพบหลักการลอยตัวค้นพบหลักของคานดีดคานงัดแล้วก็ค้นพบกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายแต่ว่าเรื่องที่เรารู้จักอะคิมิดิสก็คือตอนที่เขาค้นพบหลักการแทนที่วัตถุแล้วก็ร้องกระโดดออกมาว่ายูเรกายูเรกาฉันพบแล้วจำได้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเราก็เคยเรียนกันนะคะแล้วก็จำกันได้กับคำที่ว่ายูเรกาเป็นการทดสอบว่ามงกุฎทองนั้นเนี่ยมีวัตถุอื่นผสมปนเปด้วยหรือเปล่าแล้วเขาก็นึกหลักการนี้ออกในขณะที่กำลังแก้ผ้าอาบน้ำแล้วก็แช่ตัวอยู่ในอ่างน้ำแล้วก็ลุกวิ่งขึ้นมาทั้งที่ยังไม่ได้นุ่งผ้าแล้วก็ร้องว่ายูเรกายูเรกาคิดออกแล้วจำได้แล้วใช่ไหมคะเอาล่ะอะคิมิดิสมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีชีวิตอย่างไรนะคะติดตามได้เลยกับห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องราวของเขาอะคิมิดิสค่ะอะคิมิดิสเป็นคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักคณิตศาสตร์และก็นักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่เขาค้นพบหลักการลอยตัวหลักของคานดีดและคานงัดไปจนถึงกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อื่นๆอีกมากมายเขาเปิดประตูวิทยาศาสตร์ให้กับมนุษยชาติสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เราใช้ในปัจจุบันนี้
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ละเอียดซับซ้อนอย่างเครื่องบินดาวเทียมหรือว่าเรือดำน้ำถ้าวิเคราะห์ดีๆแล้วหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ล้วนมาจากหลักการทางคณิตศาสตร์ที่อาร์คิมิดีสค้นพบทั้งสิ้นแต่เรื่องราวชีวิตของอาร์คิมิดีสตกทอดมาน้อยมากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเขาได้รับการเล่าขานต่อกันมาหลายชั่วคนเกร็ดประวัติเล็กๆน้อยๆของเขาเหมือนกับภาพที่ตัดปะหลายๆภาพมาประกอบเป็นชีวประวัติให้ผู้คนรุ่นหลังได้เสาะหาเงื่อนงำความจริงผู้คนพบเรื่องราวของอาร์คิมิดีสเป็นคนแรกก็คือซิเซโรนักการเมืองและนักเขียนชาวโรมันเขาได้ไปเยือนเกาะซิซิลีบ้านเกิดของอาร์คิมิดีสเมื่อ75ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วก็ได้ถ่ายทอดประวัติของนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะผู้เคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วซิซิโรบอกว่าอาร์คิมิดีสคือนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเป็นพ่อมดเรขาคณิตผู้เคยทำให้กองทัพเรืออันเกรียงไกรของอาณาจักรโรมันต้องเสียขวัญเรื่องเล่าของเขาเหลือเชื่อชีวิตของเขาก็ไม่น่าเชื่ออาร์คิมิดีสเกิดที่ซิราคิวส์ซิราคิวส์เป็นท่าเรือที่อยู่ทางตะวันออกของเกาะซิซิลีเคยเป็นศูนย์กลางการค้าของทวีปเอเชียยุโรปและแอฟริกาเกาะนี้เป็นที่หมายตาของมหาอำนาจทั้งหลายซิราคิวส์ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนระหว่างสงครามและความรุ่งเรืองมาโดยตลอดคือทำเลดีมากใครๆก็ต้องการสมัยแรกๆซิราคิวส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นของกรีกแต่เมื่อกรีกเสียเอกราชซิราคิวส์ก็กลายเป็นรัฐอิสระแต่ก็ได้รับอิทธิพลจากกรีกมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างถนนอาหารและเครื่องแต่งกายล้วนแต่มีกลิ่นอายของกรีกทั้งสิ้นอาร์คิมิดีสเกิดที่นี่เกิดในครอบครัวของผู้มีการศึกษาพ่อของเขาชื่อว่าฟิดิอัสเป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงฟิดิอัสก็เหมือนกับพ่อทั่วไปค่ะมีความหวังแล้วก็คาดหวังในตัวลูกเขาตั้งชื่อลูกว่าอาร์คิมิดีสด้วยความหมายอันลึกซึ้งอาร์คิมิดีสหมายถึงนักคิดผู้ยอดเยี่ยมเมื่อลูกชายคนนี้โตพ่อก็เชิญอาจารย์ที่เก่งที่สุดมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์วรรณกรรมปรัชญาส่วนดาราศาสตร์เขาสอนด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะคะอาร์คิมิดีสเป็นเด็กฉลาดค่ะเมื่อเริ่มต้นเล่าเรียนเขาก็แสดงแววของความเฉลียวฉลาดออกมาให้เห็นเขาชอบคณิตศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์แล้วก็หลงไหลในบทกวีอันงดงามของโฮเมอร์และนิทานอีสปในสมัยนั้นเด็กๆเรียนหนังสือด้วยความยากลำบากไม่ว่าจะเขียนวิธีคำนวณคณิตศาสตร์หรือว่าเขียนหนังสือก็ต้องใช้กิ่งไม้ขีดเขียนลงบนผืนดินหรือใช้มีดขีดลงบนไม้กระดานที่มีเทียนทาเอาไว้ครั้งหนึ่งขณะที่อาร์คิมิดีสกำลังอาบน้ำเขาคิดโจทย์เรขาคณิตได้หนึ่งข้อแต่ว่าหาที่ทดเลขไม่ได้เขาถึงกับใช้เล็บเนี่ยจิกลงบนผิวของตัวเองนะเอาตัวเองนี่เป็นที่ทดเลขหรือว่าวันหนึ่งเล่ากันว่าในขณะที่อาร์คิมิดีสเดินเล่นอยู่บนชายหาดเขาตกใจเมื่อพบว่าแท้จริงแล้วพื้นทรายเป็นสมุดทดเลขที่ธรรมชาติเตรียมเอาไว้ให้เขาจะเขียนก็ง่ายจะลบก็สะดวกนับแต่นั้นมาเมื่อเจอโจทย์เลขยากๆเขาก็จะวิ่งไปที่ชายหาดขีดเขียนๆแล้วก็คำนวณบนผืนทรายทันทีถ้าเป็นสมัยนี้โอ้โหสบายเลยนะคะเขียนในแท็บเล็ตในสมาร์ทโฟนกระดงกระดาษก็มีอยู่เยอะแยะแต่สมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเขียนบนผืนทรายเล่ากันว่าอาร์คิมิดีสเป็นคนที่สนใจเรื่องราวของต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะทุกครั้งที่มีเวลาว่างเขาจะชอบไปเดินเตร่อยู่แถวท่าเรือครั้งหนึ่งมีคนบอกว่าที่ฝั่งทะเลฟากคโนนเป็นที่ตั้งของเมืองอเล็กซานเดรียเมืองหลวงของอียิปต์
ที่นั่นมีพระราชวังซึ่งตรงกลางสวนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือกว่า 700,000 เล่มมีนักปราชญ์มากมายอยู่ที่นั่นอย่างเช่นยุคลิดซึ่งเป็นบิดาแห่งเรขาคณิตที่นั่นเป็นที่ดึงดูดนักศึกษาหนุ่มสาวจากทุกมุมโลกให้ไปร่ำเรียนคำบอกเล่าเกี่ยวกับอเล็กซานเดรียดึงดูดความสนใจของอะคิมิดิสมากและด้วยการสนับสนุนของพระเจ้าฮิโร่อะคิมิดิสมีโอกาสเดินทางไปอียิปต์ในขณะที่มีอายุเพียงแค่11ปีนะคะเมื่อไปถึงอียิปต์ยุคลิดซึ่งเป็นบิดาแห่งเรขาคณิตก็ตายไปแล้วเขาก็เลยเรียนกับเซนอนออฟซามอสลูกศิษย์ของยุคลิดแทนเซนอนออฟซามอสชื่นชมและก็เอ็นดูในความเฉลียวฉลาดความสนใจใคร่รู้ในตัวของอะคิมิดิสมากทั้งสองถกปัญหาความรู้ต่างๆด้วยกันไปดูการแสดงด้วยกันเดินทางไปที่ต่างๆด้วยกันหลายปีผ่านไปอะคิมิดิสเติบโตขึ้นและความรู้ของอะคิมิดิสก็เพิ่มพูนขึ้นตามวัยอะคิมิดิสอยู่ในประเทศอียิปต์เป็นเวลานานพอสมควรค่ะอียิปต์เป็นประเทศที่ร้อนแห้งแล้งฝนก็ไม่เคยตกเมื่อถึงฤดูแล้งชาวนาจะต้องตรากตรำอยู่กลางแดดจ้าวิดน้ำเข้านาอย่างยากลำบากเมื่อเห็นเท้าที่เหนื่อยล้าหยาดเหงื่อที่ไหลท่วมราวกับน้ำฝนของชาวนาอะคิมิดิสก็ทนไม่ได้เขาก็คิดว่าเอ๊ะจะมีวิธีไหนบ้างนะที่จะช่วยชาวนาเหล่านั้นได้บ้างแล้ววันหนึ่งเขาก็มองเห็นหอยสังตัวหนึ่งรูปทรงเปลือกของมันปิ๊งค่ะปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างทำให้เขาคิดอะไรบางอย่างออกและเขาก็ใช้ออกแบบรหัสวิทน้ำของอะคิมิดิสซึ่งประกอบด้วยสกรูในทรงกระบอกกรวงนะคะแล้วก็จุ่มปลายกระบอกรหัสลงไปในน้ำวางเอียงเล็กน้อยจากนั้นหมุนคันบิดด้านบนน้ำก็จะค่อยๆไหลตามสกรูในกระบอกขึ้นมาได้เมื่อเขาคิดสำเร็จชาวนาก็ยินดีมากนะคะเพราะว่าทั้งน็อตและสกรูสำหรับก่อสร้างเนี่ยแม้แต่บันไดวนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนมีต้นกำเนิดมาจากรหัสวิทน้ำของอะคิมิดิสทั้งสิ้นค่ะนี่ก็เป็นคุณูปการของอะคิมิดิสนะคะนอกจากนี้อะคิมิดิสยังศึกษาเรื่องรูปทรงและพื้นที่ของเรขาคณิตครั้งหนึ่งเขาถึงกับปีนขึ้นไปบนกำแพงบ้านของคนอื่นนะคะเพื่อดูรูปทรงของหน้าต่างแต่ก็ถูกเจ้าของบ้านเนี่ยไล่ตีลงมาแต่ละวันแต่ละคืนที่เขาศึกษาวิจัยสิ่งเหล่านี้อะคิมิดิสพิสูจน์ให้เห็นหลักการทางเรขาคณิตมากมายเช่นอัตราส่วนของเส้นรอบวงอยู่ระหว่าง 3.1409 กับ 3.1429 ปริมาตรของรูปทรงกระบอกและปริมาตรทรงกลมตันมีอัตราส่วนเท่ากับ 3.3:2 เป็นต้นนี่เป็นการค้นพบที่เขาภาคภูมิใจมากที่สุดและเขาก็บอกกับญาติๆว่าเมื่อเขาตายไปจะต้องสลักภาพนี้บนสุสานของเขาไว้ด้วยนะและถึงกับมีคนเล่าว่าอะคิมิดิสสามารถที่จะใช้วิธีคำนวณทางเรขาคณิตหาจำนวนเม็ดทรายบนทะเลได้ด้วยค่ะขนาดนั้นเลยทีเดียวนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นคนที่เก่งมากๆนะคะแต่ว่าบั้นปลายชีวิตของอะคิมิดิสนั้นไม่น่าเชื่อว่าจะรันทดได้ถึงขนาดนั้นจะรันทดอย่างไรพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชีวิตของอะคิมิดิสนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ผู้ยอดเยี่ยมของโลกคนนี้กันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะจัดเรื่องยาวๆให้อีกสักเรื่องหนึ่งดีไหมคะตอนนี้เรื่องที่มีคนขอมามากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือพอมีคนขอขึ้นมาก็มีหลายคนเห็นด้วย4แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชขอกันมาเยอะนะคะทั้งที่ดิฉันก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยหาฟังหาดูได้ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีละครเพลงอีกแล้วใช่ไหมทำละครโทรทัศน์ก็บ่อยสร้างเป็นหนังก็ด้วยแต่ว่า
มีคุณผู้ฟังขอฟังมาบอกว่าอยากฟังในห้องสมุดหลังใหม่เดี๋ยวขอพิจารณาก่อนนะจะเป็นเรื่องอื่นอีกหรือไม่อย่างไรก็เสนอกันมาได้นะเสนอกันมาได้แอดเป็นเพื่อนมาก่อนกันละกันค่ะตอนนี้เราไปที่เรื่องราวของอะคิมิดิสเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาฟังประวัติบุคคล5ยอดอัจฉริยะจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะอ่านแบบสบายๆรู้จักกับเส้นทางชีวิตของบรรดาอัจฉริยะทั้งหลายที่ไม่ธรรมดาอัจฉริยะเหล่านี้นะคะบางคนมีชีวิตวัยเด็กที่รันทดเป็นคนที่ดูทึบทึมไม่ค่อยฉลาดทั้งที่จริงๆเนี่ยโอ้โหฉลาดมากนะคะแต่คนทั่วไปอาจจะดูไม่ออกก็เลยหาว่าเขาโง่แล้วก็กลายเป็นเด็กมีปัญหาในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตอนตายค่ะมีปัญหาอย่างเช่นกรณีของอะคิมิดิสเป็นต้นนักคิดที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนะคะคนที่ค้นพบหลักการลอยตัวหลักของคานดีดคานงัดคนที่ทำให้กองทัพเรืออันเกรียงไกรของโรมันเนี่ยต้องเสียขวัญด้วยความสามารถทางเรขาคณิตของเขาและคนที่ร้องว่ายูเรกายูเรกาแล้วก็แก้ผ้าวิ่งกระโจนออกไปบอกกับพระราชาว่าคิดออกแล้วเอาล่ะเรื่องราวของเขาหลังจากที่เขาได้ค้นพบเรื่องของรหัสวิทย์น้ำนะคะของอะคิมิดิสเพื่อช่วยชาวนาแล้วก็ค้นพบเรื่องของรูปทรงนะคะปริมาตรรูปทรงตันที่ในสมัยนั้นชาวกรีกเนี่ยจะรู้คร่าวๆว่าเส้นรอบวงยาวเป็น3เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางแต่อะคิมิดิสรู้ถึงตัวเลขอัตราเป็นอัตราส่วนของเส้นรอบวงที่แน่นอนซึ่งเป็นอัตราส่วนเดียวกันกับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะเราจะไปที่ชีวิตของอะคิมิดิสตอนที่เขามีอายุได้47ปีว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างเกิดขึ้นกับเขาในช่วงนั้นค่ะตอนที่อะคิมิดิสมีอายุได้47ปีเขาจากอียิปต์กลับไปที่บ้านเกิดซีราคิวส์และดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของพระราชาคือพระเจ้าเฮโรครั้งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ช่างทองคำทำช่างทองนะคะทำมงกุฎทองคำบริสุทธิ์แต่พระองค์ก็สงสัยว่าช่างเนี่ยจะมั่วนิ่มแอบเอาเงินผสมลงไปหรือไม่ก็ขอร้องให้อะคิมิดิสช่วยหาพิธีพิสูจน์ค่ะอะคิมิดิสก็คิดแล้วคิดอีกก็นึกไม่ออกจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปอาบน้ำที่โรงอาบน้ำสาธารณะเมื่อเขากระโดดลงไปในอ่างที่มีน้ำขังอยู่เต็มน้ำก็ไหลล้นออกมาจากอ่างทันใดนั้นเขาก็รีบกระโดดออกมาจากอ่างอาบน้ำแล้วก็วิ่งกลับบ้านโดยไม่ทันได้ใส่เสื้อผ้าในขณะที่ปากก็ร้องตะโกนว่ายูเรกายูเรกานะคะที่แปลว่าคิดออกแล้วคิดออกแล้วและยูเรกานี่ล่ะค่ะต่อมาก็มีคนนำคำนี้ไปตั้งชื่ออุปกรณ์การทดลองชนิดหนึ่งว่าถ้วยยูเรกาซึ่งเป็นถ้วยที่ใช้ทดลองหาปริมาตรของวัตถุนั่นเองนะคะอะคิมิดิสคิดแล้วคิดอีกนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อเขาคิดออกแล้วก็กระโดดออกมาแล้วก็วิ่งกลับบ้านเนี่ยสิ่งที่เขาคิดได้นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเขาคิดอะไรออกเขานำมงกุฎทองคำกับทองคำแท่งที่มีน้ำหนักเท่ากันแยกใส่ลงในภาชนะที่มีน้ำใส่อยู่เต็มนะคะแล้วก็วัดปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจากวัตถุทั้งสองสิ่งผลปรากฏว่าปริมาณน้ำที่มงกุฎไหลปริมาณน้ำที่มงกุฎเข้าไปแทนที่เนี่ยไหลออกมามากกว่าแสดงให้เห็นว่าวัตถุทั้งสองสิ่งมีน้ำหนักเท่ากันแต่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันพิสูจน์ได้ว่ามงกุฎจะต้องมีโลหะอื่นๆเจือปนอยู่นี่แหละค่ะจึงเปิดโปงกลโกงของช่างทองได้นะคะแต่ก็มีข้อสังเกตค่ะว่าถ้านำมงกุฎที่คนทั่วไปใส่นะคะมาคำนวณตามหลักของอะคิมิดิสเนี่ย
คงจะไม่สามารถวัดปริมาณน้ำอันน้อยนิดที่มงกุฎและทองแท่งเข้าไปแทนที่ได้ดังนั้นก็เลยมีคนสันนิษฐานว่ามงกุฎนี้น่าจะเป็นมงกุฎขนาดใหญ่ที่ทำถวายแด่เทวรูปมากกว่านะคะแล้วก็หลักการที่อะคิมิดิสคิดได้และใช้วิธีและเอามาใช้ทดสอบมงกุฎนะคะก็คือเป็นข้อสรุปที่ว่าแรงลอยตัวที่วัตถุได้รับขณะที่อยู่บนของเหลวเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกวัตถุนั้นขับออกความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรค่ะหลังจากที่ศึกษาหลักวัตถุลอยจมนะคะจนแตกฉานแล้วก็จบแล้วสายตาของอาร์คิมิดีสก็ไปสนใจเรื่องอื่นไปสนใจเรื่องคานดีดคานงัดค่ะเขาออกแบบเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายตระช่างเป็นแผ่นกระดานยาวๆแผ่นหนึ่งกับจุดหมุนที่สามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อมาทำการทดลองเขาพบว่าเมื่อจุดหมุนเปลี่ยนที่กำลังของแรงยกก็แปรผันตามไปด้วยจากการคำนวณอย่างละเอียดเขาค้นพบสูตรที่ว่าแรงพยายามคูณระยะจากจุดหมุนถึงแรงพยายามเท่ากับแรงต้านคูณระยะจากจุดหมุนถึงแรงต้านคนที่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ฟังแล้วอาจจะงงๆแต่ถ้าคนที่เรียนฟิสิกส์นะคะฟังแล้วก็อ๋อละค่ะอะคิมิดิสดีใจมากนะคะที่คิดออกเขียนจดหมายถึงพระเจ้าฮิโร่บอกว่าหาที่ยืนเหมาะๆให้ข้าพเจ้าสักที่แล้วข้าพเจ้าจะงัดโลกให้ดูพระราชาก็คิดว่าอะคิมิดิสเนี่ยคงจะคร่ำเคร่งศึกษาวิทยาศาสตร์มากไปหน่อยจนกระทั่งกลายเป็นบ้าคิดว่าหมอนี่บ้าไปแล้วนะคะแต่อะคิมิดิสก็สามารถที่จะพิสูจน์สูตรคำนวณนี้ได้อย่างรวดเร็วเขาใช้หลักการคานนะคะหลักการของคานนี่ค่ะสร้างรอกที่ซับซ้อนมากขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็อาศัยรอกนี้เพียงแค่พระราชาขยับคันหมุนเบาๆก็สามารถทำให้เรือที่บรรทุกสินค้าอยู่เต็มลำเนี่ยเคลื่อนลงน้ำได้ในสมัยนั้นค่ะโรมันแล้วก็คาร์เทจทำสงครามกันซิโรคิวส์บ้านเกิดของอะคิมิดิสอยู่ตรงกลางก็ต้องหาวิธีป้องกันตัวเองบางครั้งก็เข้าหาโรมันบางครั้งก็สนับสนุนคาร์เทจจนกระทั่งพระเจ้าฮิโร่เนี่ยสวรรคตภายในประเทศเกิดสงครามกลางเมืองติดต่อกันเป็นเวลานานสุดท้ายซิโรคิวส์เลือกอยู่กับคาร์เทจการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ชาวโรมันโกรธนะคะก็ส่งกองทัพบวกกองทัพเรือมาโจมตีตอนนั้นอะคิมิดิสอายุ70แล้วค่ะแต่เขาก็ร่วมขบวนการปกป้องประเทศชาติอย่างไม่คิดชีวิตเขาคิดค้นเครื่องยิงหินขับไล่ข้าศึกจนทหารโรมันเนี่ยบาดเจ็บไปตามๆกันและจากนั้นนะคะก็ใช้เครื่องกลชักรอกซึ่งเป็นเหล็กเส้นเล็กๆที่ทำให้เรือรบพลิกคว่ำได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งทหารแล้วก็อาวุธต่างๆเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าตกลงไปทะเลคือตกลงไปในทะเลจนหมดนะคะแล้วก็ยิงหินลูกแล้วลูกเล่ากระหน่ำเข้าใส่กองทัพโรมันจนแตกกระเจิงไปคือพ่ายแพ้ด้วยความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของอะคิมิดิสเล่ากันว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเรือรบของโรมันซึ่งเป็นกองทัพที่เกรียงไกรมากเนี่ยโอบล้อมซิราคิวส์สถานการณ์สึกคับขันค่ะซิลาคิวส์กำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะอะคิมิดิสเนี่ยเอากระจกหลายๆบานมาต่อเข้าด้วยกันเป็นกระจกบานใหญ่แล้วก็แขวนไว้เหนือกำแพงอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ช่วงที่ร้อนที่สุดส่องเข้ากระจกด้วยมุมของกระจกบานเล็กแต่ละบานที่ปรับเอาไว้พอดีทำให้แสงสะท้อนออกไปที่เรือรบของโรมันเป็นจุดเดียวนะคะปรากฏว่าเขาใช้แสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากกระจกจุดไฟเผาเรือทั้งลำคือเผาเรือของโรมันเนี่ยจนกระทั่งเรือนี้ไหม้เป็นจุนไปเลยอะคิมิดิสจุดไฟจากแสงอาทิตย์ด้วยวิธีนี้ค่ะและไม่นานทุกอย่างก็ถูกเผาราบคาบทั้งทหารอาวุธแล้วก็เรือรบแม่ทัพของทหารเรือโรมันนี่ถึงกับพึมพำบอกว่านี่คือกลยุทธ์แห่งเรขาคณิตตอนนั้นนะคะทหารโรมันนี่หวาดผวาอะคิมิดิสมากขนาดเห็นกิ่งไม้โผล่ออกมาจากกำแพงเนี่ยก็ผวาแล้วล่ะค่ะคิดว่าอะคิมิดิสจะเล่นอะไรอีกนี่
ตกใจเพ่นหนีกันไปหมดเลยนะคะหลังจากกองทัพโรมันพ่ายแพ้ในสงครามซิราคิวส์โรมันก็ไม่กล้าผลีพรามบุกซิราคิวส์อีกเลยกลัวค่ะกลัวอะคิมิดิสแต่เปลี่ยนไปใช้วิธีโอบล้อมแทนเขาล้อมซิราคิวส์อยู่นาน2ปีนะคะแล้วก็ในที่สุดก็เข้าโจมตีไอการโจมตีนี้เนี่ยเป็นการโจมตีที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นความอัปยศอดสูที่สะสมเอาไว้เป็นเวลานานคือที่เคยถูกอะคิมิดิสเอาชนะแล้วทำให้ต้องพ่ายแพ้เสียหน้าเสียฟอร์มเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพอโรมันเข้าโจมตีได้นี่ก็โอ้โหโจมตีแบบบ้าคลั่งมากสงครามครั้งนี้ปะทุราวกับภูเขาไฟระเบิดเหล่าทหารของโรมันก็ดุร้ายราวกับสัตว์ป่าทั้งเผาสังหารแล้วก็ขโมยชาวซิราคิวส์นี่ทุกทรมานราวกับตกนรกเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นนะคะมาเซรัสแม่ทัพของโรมันก็ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ทหารเนี่ยทำร้ายอะคิมิดิสแล้วก็ส่งคนไปตามหาเขาปรากฏว่าตอนนั้นค่ะอะคิมิดิสกำลังนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของชายหาดกำลังครุ่นคิดโจทย์เรขาคณิตอย่างตั้งอกตั้งใจก็เลยไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองถูกบุกคือบรรดานักคิดหรือว่าบรรดาศิลปินนี่เขาจะมีสมาธิที่จมดิ่งแล้วก็ลึกล้ำมากๆนะคะเวลาที่อยู่กับงานเนี่ยเหมือนกับว่าไม่รับรู้โลกทั้งปวงคือครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองคิดอะคิมิดิสก็เป็นแบบนั้นนะคะไม่รู้เลยว่าบ้านเมืองเกิดอะไรดังนั้นเมื่อถูกนายทหารคนหนึ่งจับตัวเอาไว้อะคิมิดิสโกรธนะคะแล้วก็บอกว่าถอยไปนะอย่ามาทำลายรูปภาพของข้าทหารโรมันคนนั้นก็โกรธนะคะเงื้อดาบทำท่าจะแทงอะคิมิดิสถึงได้รู้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยเอาจริงนะไม่ใช่เล่นๆ เป็นศัตรูเขาก็ร้องขอนายทหารให้เวลาเขาคิดโจทย์เลขเสร็จซะก่อนคิดดูสิคะคนจะมาฆ่าแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวขอคิดโจทย์ข้อนี้ให้เสร็จก่อนนะยังไม่แล้วใจแต่ทหารก็ไม่ยอมค่ะทหารคนนี้เนี่ยแทงอะคิมิดิสจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในวัย75ปีทิ้งไว้เพียงร่องรอยโจทย์เรขาคณิตโจทย์สุดท้ายที่เขายังคิดไม่สำเร็จน่าเสียดายนะคะก็ไม่รู้ว่าทหารคนนั้นเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าได้ทำอะไรลงไปรู้หรือเปล่าว่าคนที่เขาฆ่าเนี่ยเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่เป็นอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ประวัติของอะคิมิดิสมาจากการค้นคว้าของนักการเมืองแล้วก็เป็นนักเขียนชาวโรมันนะคะที่ชื่อว่าซิเซโลในบันทึกของซิเซโลเนี่ยนะคะเขาไปตามหาสุสานของอะคิมิดิสด้วยนะคือเมื่อ75ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะซิเซโลเนี่ยไปตามหาสุสานของอะคิมิดิสแล้วก็ได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเล่ากันว่าสุสานของอะคิมิดิสอยู่ที่ซิราคิวส์น่าเสียดายที่เวลาผ่านล่วงเลยนานแล้วหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนขณะที่ชาวบ้านบางคนถึงกับปฏิเสธว่าอะคิมิดิสไม่มีตัวตนอยู่จริงส่วนคนที่ข้าส่งไปหาก็นำคำตอบที่น่าผิดหวังมาให้ข้ามากมายข้าควรจะถอดใจแล้วหรือนี่ไม่มีทางข้าไม่อาจจะปล่อยให้เกียรติยศของเขาถูกลบเลือนไปกับสายหมอกข้าตัดสินใจขี่ม้าออกไปตามหาด้วยตัวเองแม้มีความหวังเพียงน้อยนิดข้าก็จะไม่ล้มเลิกความตั้งใจเด็ดขาดข้านำม้าและกองทหารตระเวนไปตามสุสานทั้งในและนอกเมืองเปิดดูทุกสุสานที่ถูกพุ่มไม้ใบหญ้าปกคลุมอยู่ความผิดหวังเหมือนดาบคมคอยทิ่มแทงหัวใจข้าและขณะที่กำลังจะหมดหวังนั่นเองข้าก็เห็นว่ารูปปั้นครึ่งหนึ่งโผล่ออกมาจากใต้ใบหญ้าคล้ายว่ามีรูปทรงกลมตันในทรงกระบอกสลักอยู่บนรูปปั้นด้วยนั่นไม่ใช่สิ่งที่อะคิมิดิสกำชับให้สุสานของเขาต้องมีรูปทรงกลมตันทรงกระบอกหรอกหรือข้าดีใจมากรีบสั่งทหารให้ตัดกิ่งไม้และพุ่มไม้ที่ขึ้นรกอยู่ออกให้หมด
เพื่อให้เห็นสุสานชัดขึ้นในที่สุดแม้ครึ่งหนึ่งของสุสานจะถูกลมพัดจนหักไปบ้างแต่รูปทรงกลมตันในทรงกระบอกก็แสดงให้เห็นว่าผู้คนยังคงระลึกถึงอาร์คิมิดิสรวมทั้งความรู้ที่เขาถ่ายทอดให้ไม่เปลี่ยนแปลงในที่สุดข้าก็พบท่านอาร์คิมิดิสคือเรื่องราวของอาร์คิมิดิสเนี่ยเก่ามากนะคะคุณผู้ฟังคือชีวิตของอาร์คิมิดิสเนี่ย เกิดขึ้นประมาณ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ซิเซโลเนี่ยก็เป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นนักเขียนนะคะเขาก็เลยมาค้นหาอาร์คิมิดิสแล้วก็เขียนเป็นบันทึกเอาไว้เพราะว่าเรื่องราวของอาร์คิมิดิสนี่ก็เก่าแก่มากนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยซิเซโลก็ค้นพบสุสานของอาร์คิมิดิสแล้วก็สั่งให้ขุดโลงศพของอาร์คิมิดิสขึ้นมาซ่อมแซมเมื่อสุสานได้รับการปรับปรุงแล้วนะคะก็จัดวางลงใหม่ๆคือขุดเอามาซ่อมแล้วก็จัดการทำให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ผู้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นความเป็นอัจฉริยะและความยิ่งใหญ่ของเขาตลอดกาลบันทึกของซิเซโลก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะแต่เรื่องราวของอาร์คิมิดิสนี่ต้องบอกว่าเรื่องราวของเขาก็ยังคงอยู่คู่กับโลกนะเรื่องราวของเขาที่ยังคงอยู่คู่กับโลกก็คือสิ่งที่เขาได้ค้นพบหลักของการแทนที่วัตถุเรื่องของคานดีดคานงัดหลายอย่างนะคะที่อาร์คิมิดิสได้คิดขึ้นมาแล้วก็ยังคงใช้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะนะคะประวัติบุคคลสำคัญของโลกที่ช่วยสร้างพลังใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนตอนต่อไปมาฟังเรื่องราวของไอแซคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะคนที่ไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลและแอปเปิลร่วงใส่หัวแล้วก็ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของโลกคนคนนี้มีชีวิตวัยเด็กที่ค่อนข้างจะน่าเห็นใจแต่ว่าชีวิตวัยเด็กที่น่าเห็นใจกลับกลายเป็นคุณูปการที่ทำให้โลกเนี่ยได้นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คนนี้ชีวิตของไอแซคนิวตันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้กับห้องสมุดหลังใหม่นะคะตอนต่อไปค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง